ครับผมก็เต็มที่ครับผมก็มีความสุขมากแล้วก็แฮปปี้มากเวลาไปตามจังหวัดต่างๆแล้วเรารู้สึกว่าเราอย่างล่าสุดที่ผมไปมาเลยเงี้ยครับผมเคยไปเล่นที่เลยน่าจะ 5-6 ปีที่แล้วแล้วก็จำได้ว่ามีคนมาดูประมาณ20กว่าคนอันนั้นก็ผ่านมาวันนี้ก็ครั้งนี้พันคนผมว่าจะร้องไห้เหมือนกันก็ขอบคุณมากๆครับมันเป็นอะไรที่เหมือนเราได้ทำในสิ่งที่เรามีความสุขจริงๆแล้วพอเราเห็นเขามีความสุขในสิ่งที่เรามีความสุขด้วยเนี่ยมันเป็นสุขที่รวมกันไปแล้วมันพูดยากเหมือนกันเนาะสงกรานต์คิวแน่นไหมพี่สงกรานต์ก็ค่อนเดือนนี้ก็ค่อนข้างแน่นครับประมาณ15งานครับผมเดือนนี้อย่างแฟนฟีดแบ็กเวลาเข้ามาแบบเจอเราเขาทักเราอย่างไรบ้างที่เวลาไปเจอที่คอนเสิร์ตใช่ครับก็ทักทายกันปกตินะครับก็บอกไว้บอกเบอร์กันร้องก็ร้องด้วยกันส่วนใหญ่เวลาไปเล่นเวทีใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมก็จะถ่ายรูปกับเขาแต่พูดถึงว่าถ่ายจากบนเวทีมันก็จะมีสเปซกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เขาได้เห็นว่าผมเห็นในความสำคัญพวกเขานะเห็นก่อนหน้านี้ไปออกรายการที่เราบอกว่าไม่อยากให้หลายคนเข้าใจผิดว่าแบบว่าไม่อยากให้คนเข้าใจว่าเราเป็นแบบว่าเรียกเราว่าแบบป๊อปเซนทันแต่อยากให้แบบเรียกเราว่าเป็นป๊อปไฮเทคมากกว่าอ๋อคือจริงๆแล้วมันจะพูดยังไงล่ะก็คือเซนทันเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นคนทำมาคนที่เหนื่อยตรงนั้นสร้างทุกอย่างมาคือตระกูลของผมแต่มันเป็นอะไรที่ผมภูมิใจนะแล้วก็ผมขอบคุณมากๆเลยแต่ป๊อปไฮเทคมันเป็นผมสร้างขึ้นมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างนิดๆหน่อยๆครับเป็นไงบ้างช่วงนี้แบบว่าคนรู้จักแบบว่าป๊อกไมค์เซ็ตแล้วแบบภูมิใจแค่ไหนภูมิใจมากครับดีใจมากแล้วก็ใช้เวลาผมก็ทำเพลงบนดินมาก็ประมาณ9เข้าปีที่9แล้วก็ใช้เวลามาพอสมควรเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ชื่นชอบสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสตรงนี้นะครับก็เลยเหมือนอดคิดถึงลูกใช่จริงๆก็แต่ผมจะพยายามพูดกับวงว่าผมขอเต็มที่เลยถ้าเกิดไม่กลับบ้านขอแม็กซี่3วันแล้วก็อย่างน้อยให้ผมได้กลับมาสักนิดนึงแล้วก็ค่อยไปต่ออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าด้วยตอนนี้เนี่ยจริงๆเขาวัยเขาพัฒนาเร็วมากแล้วผมไม่อยากจะแบบว่ามิสอะไรสำคัญของเขาไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามที่จะอยู่ให้ได้มากที่สุดแต่งานเราก็ต้องทำด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พยายามบาลานซ์ให้ได้ครับเวลาแบบไปโชว์อะไรเงี้ยนะคะวิดีโอคอลใช่ก็วิดีโอคอลเดี๋ยวนี้เขาเป็นแล้วเราพูดกันได้แล้วรู้เรื่องแล้วอะไรเงี้ยก็มีอินเทอร์แอคชั่นมากขึ้นใช่แต่ก่อนคือน้องเขาอาจจะพูดไม่ได้อาจจะมองจอแล้วก็แบบว่าทำไมเดี๋ยวดีพี่อยู่ในจออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอีกอาการหนึ่งแต่ตอนเนี้ยเขารู้แล้วว่าเอ้ยเราอยู่ที่นะเดี๋ยวเราคุยกันได้นะอย่างเงี้ยถ้าเกิน3วันนี้ใจจะขาดเลยไหมคะพี่ก็จริงๆวันนึงก็ใจจะขาดแล้วครับใช่แต่มันก็ต้องบาลานซ์เนาะใช่งานก็ต้องทำครอบครัวก็ต้องให้ครับวันนี้วันเกิดด้วยวันนี้วันเกิดลูกๆด้วยครับก็2ขวบพอดีแล้ววันนี้ก็แต่เดี๋ยวเราถ่ายนี้เสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมก็จะรีบไปหาเขาก็จัดคล้ายๆปาร์ตี้เล็กๆที่คอนโดเลยแหละครับก็มีเพื่อนๆ เขาที่คอนโดพวกเด็กที่รุ่นเดียวกันที่เขาจะลงมาเจอกันทุกๆเย็นนี้ก็จะแบบว่าสังสรรค์นิดหน่อยครับใช่คีออนมากขึ้นไหมพี่ป๊อกคีออนมากครับแล้วก็เพิ่งจะมาไม่นานนี้เองที่เวลาผมบอกว่าผมออกไปทำงานแล้วเขาโอเคก่อนหน้านี้ต้องแอบออกถ้าเห็นผมไปต่อหน้าต่อตาก็จะร้องไห้ก็จะประมาณนึงครับอย่างวันนี้มีของขวัญอะไรเป็นเซอร์ไพรส์เด็กๆไหมครับของขวัญจริงๆที่จะให้แบบไดเรกต์เลยเราไม่ได้มีให้เราว่าสิ่งหนึ่งคือเขายังเด็กอยู่ด้วยแล้วก็ผมว่าที่ทำงานเล็กๆให้เขานี่ก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เขาแล้วแหละใช่ครับแต่ล่าสุดก็มีพาเขาไปทำบุญมาไปช่วยคล้ายๆพัฒนาโรงเรียนที่ราชบุรีครับใช่ก็อยากให้เขาแบบว่าได้กิฟต์แบ็กด้วยครับเหมือนปลูกฝังไปเลยใช่พยายามครับล่าสุดคุณแม่ลงรูปเราคว้าโชว์รอยสักอ๋อครับผมแบกมานานหรือยังพี่ปองโอ้หลังนี่
น่าจะตั้งแต่อายุ20ครับก็10กว่าปีแล้วครับผมก็ใช้ได้อยู่ทำไมถึงเลือกภาพนั้นก่อนเลือกภาพคุณแม่นั้นก็คืออันแรกเลยคือหลังเนี่ยจริงๆถ้าเกิดคนที่ชอบศิลปะรอยสักเนี่ยเขาจะรู้ว่าหลังเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายแขนขาหรือตรงอื่นมันจะเล็กใช่ไหมครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนภาพวาดใหญ่ๆเป็นคานวาสใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะเอาโมเมนต์ที่ดีที่สุดของคุณแม่ซึ่งก็คือโมเมนต์ที่ชนะประกวดMiss Universeตอนนั้นผมรู้สึกว่าเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดีสำหรับเราแล้วก็ทุกๆคนด้วยก็เลยใช้ภาพก่อนหน้านี้คุณแม่ได้แบบเห็นมาก่อนเห็นครับเห็นครับก็คือไปทำมาปุ๊บผมก็ใช่ก็ให้เห็นใครชมว่าแบบภูมิใจกับลูกคนนี้เลยขอบคุณครับแต่แฟนๆก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าเอ้ยเห็นแล้วก็แบบเพิ่มเหมือนกันวิกแบบมันดีอ่ะที่บอกว่าไงโอเคก็โอเคครับคือจริงๆแล้วเราถ้าเขาคนอื่นชอบก็ขอบคุณด้วยครับผมก็ชอบมากๆเหมือนกันไม่งั้นเราคงไม่สักตรงนั้นก็คุณแม่ชอบก็ยิ่งดีใจไม่ได้เจอนานคุณแม่เหรอครับคุณแม่เพิ่งเจอเมื่อวานนะครับเห็นแกโพสต์แล้วคิดถึงด้วยใช่แล้วช่วงนี้เราจะได้เจอกันดีซะว่าบางทีก็อาทิตย์ละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ทํางานด้วยใช่บางทีมันก็เหนื่อยแล้วลืมถามตอนแรกที่คิดจะสั่งปรึกษาแกก่อนปรึกษาท่านก่อนเซอร์ไพรส์อ่ะไม่ใช่เซอร์ไพรส์แสดงว่าท่านเห็นเราอย่าไปทําตามผมนะครับทุกคนแต่ผมบ้านผมคือถ้าขอไปไม่มีทางได้แน่ๆอะไรอย่างงี้ผมก็เลยกลับมาแบบเซอร์ไพรส์ไปเลยพอเขาเห็นเขาว่ายังไงบ้างบอมเขาก็ตกใจตอนแรกเขาตกใจเขาว่าไม่เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันทั้งหลังเลยแต่เขาก็ดีใจที่ลูกเขาอยู่กลางหลังเขาก็บอกเขาก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าลูกจะสักหน้าตัวเองไว้ครับนี่ก็เป็นครั้งแรกๆที่แฟนๆได้เห็นเนาะจริงๆผมก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรนะครับแต่ก็ไม่เราไม่ได้มีไปถอดเสื้อที่ไหนด้วยครับภูมิใจกับคุณแม่เนาะภูมิใจครับภูมิใจแน่นอนก็เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากครับแล้วก็คุณแม่ก็ได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยมันก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอยู่ใช่แล้วก็เป็นคนแรกด้วยของประเทศไทยแน่นอนครับภูมิใจโอเคครับครับเปิดรอยฟัง